ขอดูใบแค่นี้หน่อยค่ะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมาตรการจอดรถข้างในเลยพี่ปุ๊บครับสวัสดีครับผมทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะใครที่จะมาชำระเงินค่าไฟของเดือนเมษานะครับตอนนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับท่านใดนะครับที่มีบิลของเดือนเมษาเดือน4นะครับนะฮะประเภทที่1 3ตัวแล้วก็5นะครับคือใช้ไฟฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่หน่วยก็ฟรีนะครับส่วนผู้ใช้ไฟประเภท1125นะครับ1125นะครับให้มาชำระเงินนะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับท่านถึงจะรู้ว่าจะต้องจ่ายยอดเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับดูกันตรงไหนนะครับประเภทนะครับประเภทนะครับนี่ครับดูที่ตรงนี้นะครับประเภท115เนี่ยคือใช้ไฟฟรีครับพี่เทคไปไหนพี่เทคข้างไหนนี่เนี่ยนี่ครับมาดูต่อนะครับใครที่ใช้ไฟอยู่นะครับดูที่ประเภทดูตรงนี้นะครับแล้วก็1 3ตัวแล้วก็5คือใช้ไฟฟรีนะครับไม่ว่าจะใช้ไปกี่หน่วยก็ตามนะครับนะฮะส่วนใครที่อยู่ประเภท1125นะครับให้ชำระเงินได้นะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับท่านจะรู้ว่าหลังจากลด 3% แล้วเนี่ยจะต้องชำระเงินยอดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง2บินนี้นะครับทั้ง2ประเภทนี้นะครับประเภทนี้ฟรีนะครับไม่ว่าจะใช้กี่หน่วยก็ตามนะครับนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่หน่วยก็ตามคือฟรีนะครับดูที่ประเภทคำว่าประเภทนะดูตรงนี้นะไปดูบินค่าไฟนะครับฟรีนะครับไม่ต้องชำระเงินนะครับในเดือน4นะครับหรือเดือนเมษายนนะครับบินในเดือน4นะครับส่วนบินในเดือน4นะครับประเภทผู้ใช้ไฟนะครับประเภท1125เนี้ยนะครับให้ชำระเงินนะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับนะฮะท่านถึงจะรู้ว่าหลังจากมีส่วนลด 3% ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายยอดเงินกี่บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือวันนี้นะครับใครที่จะเดินทางไปชำระค่าไฟนะครับไม่ต้องเดินทางไปนะครับนะฮะขอให้ทุกท่านนะครับไปชำระหรือติดต่อนะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับทุกที่นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับการไฟฟ้าช่วยเหลือค่าธรรมเนียมนะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะทุกเคาน์เตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโลตัสหรือคาเตอร์สวิตทั่วไปนะครับในห้างนะครับนะฮะไม่ต้องชำระเงินนะครับได้ส่วนลดอีกนะคะเดี๋ยวลูกค้ารอจ่ายหลังวันที่15ทุกคนไปเนาะจ่ายบริการก็ได้นะคะลูกค้าเป็ดแบงค์อะไรจ่ายได้ปกตินะคะดูเลยนะฮะดูเลยนะครับใครที่ประเภทนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับนะฮะดูนะครับ1115อย่างนี้ไปครับผมของเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนนะครับดูที่เดือนด้วยนะครับแต่มันจะได้ส่วนลดอีกนะดูที่คำว่าประเภทนะที่ผมบอกไปนะครับคือใช้ไฟฟรีนะครับไม่ว่าจะกี่หน่วยก็ตามนะครับตอนแรกที่ได้รับข่าวสารมาว่า15แอมป์นะครับใช้ไฟนะครับไม่เกิน150หน่วยคือฟรีแต่ตอนเนี้ยประเภทนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่มิเตอร์5แอมป์หรือ15แอมป์นะครับนะให้ดูที่คำว่าประเภทนะครับใครที่อยู่ประเภทคำ1 3ตัวแล้วก็5เนี่ยคือฟรีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะใช้กี่หน่วยก็ตามนะครับส่วนประเภท1125นะครับท่านจะได้ส่วนลดลงไปอีกนะครับจากที่ได้รับในบิลแล้วเนี่ย 3% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ท่านมาชำระเนี่ยหลังวันที่15เป็นต้นไปนะครับเดือนพฤษภานะครับท่านจะได้ส่วนรับส่วนลดไปอีกนะครับตอนนี้คือระบบจะต้องปรับปรุงแล้วก็รอรับนโยบายอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คำนี้ออกไปนะครับจะได้ผู้ใช้ไฟคนอื่นจะได้รับทราบไปตามกันนะครับ